สวัสดีครับผมแซดจุดดาต้ายูครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาระบายสีนะครับตัวอักษรแซดจุดดาต้ายูนะครับซึ่งดีไซน์ไว้เยอะมากเพราะถ้าเกิดเราให้ดูตั้งแต่ดีไซน์คงเป็นชั่วโมงแน่นะครับเพราะว่ามันนานจริงๆคงหลายชั่วโมงครับถึงใช้ทำแล็บก็คงหลายชั่วโมงเพราะว่าเมื่อวานผมทำแล้ววันนี้ผมก็มาทำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ระบายตัวแซดเสร็จแล้วต่อไปตัวทีนะครับจะลงด้วยสีฟ้านะครับโอเคครับได้ลงมาครับเป็นสีฟ้าอ่อนไปเรื่อยๆนะครับตามหลักที่เคยเรียนมาผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่านะครับถ้าหากผมทำผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ได้ดีไซน์นะครับผู้กันถ่ายผู้กันไล่สีแล้วก็แสงเงาใช่สีเทานะครับแล้วก็ลบแล้วก็ระบายอีกรอบโอเคครับตอนนี้ระบายฐานเสร็จแล้วต่อด้วยตัว A กันเลยระบายฐานแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่คือสไตล์ผมเองโอเคบายเข้าไปเป็นฟันทำไมต้องฟันด้วยไม่รู้เหมือนกันผมอยากวาดฟันใช่แล้วก็ระบายลงสีแดงไปเลยเย่โอเคไล่สีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ลงคนที่วาดแล้วก็ลงสีเขียวตรงคำว่ากูดใส่หมวกนิดนึงค่ะแล้วก็ ดูเหมือนเราจะใช้ดินสอ EE นะคะเพราะว่ามันเป็นดินสอที่ดำที่สุดแล้วมันดีสำหรับการลงแสงเงาโอเคลงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวที่เห็นว่างอยู่ก็คือแสงนะครับแล้วตรงนี้แสงที่มันทะลุเข้ามาใช่เราดีไซน์ให้เป็นรูปคนนะครับตรงตัวทีให้เป็นแขนให้เป็นเหมือนแขนคนแล้วก็ตัวลงมานะครับจุดๆเป็นกระดุมใช่กระดุม6อันก็ใส่หมวกตรงหมวกจะเป็นลายของ Cutie Mark ของ Rainbow Dance นะครับก็ใครดู My Little Pony น่าจะชอบใจเป็นอย่างดีนะครับต่อไปตรงกระดาษที่ดินสอนั้นวาดอยู่นะครับก็จะมีหน้ายิ้มเพราะว่าได้ A บวกเพราะวาดรูปสวยมากใช่ต่อไปตัว A ครับธีมของมันคือภูเขาเอเวอเรสต์ครับใช่เห็นไหมมีเด็กขึ้นไปปักธงด้วยน่ารักมากมีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มเหลืองโอเคต่อไปแล้วตัว A อันนี้มันก็จะเป็นเหมือน3มิติด้วยนะครับใช่มีคนปีนบันไดขึ้นไปด้วย3คนระหว่างปีนบันไดก็จะมีหนามที่มาจากตัว Y นะครับใช่อันนี้เร็วมากเร็วมากสีน้ำตรงนี้ก็คือโล่ทองคำ YouTube ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าใช่กำลังจะได้ไม่แน่ใจว่ากำลังจะได้โอเคแล้วมันก็มีอุปกรณ์ป้องกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นประตูมิติหรือว่ากล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วในวันพรุ่งนี้ครับผมจะไปงานเดอะสกามิตติ้งครับใครอยากไปก็ไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอัดคลิปที่นั่นครับแล้วลงอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับพอคลิปจบก็กดได้เลยนะครับไม่เสียตังค์ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ